คราวนี้ก็มาดูวิธีการใช้งานนะครับ D plug in DW question and answer ที่ผมเคยแนะนำในคลิปก่อนหน้านี้นะครับวิธีการใช้งานเหมือนเดิมครับขั้นแรกเราต้อง install มันก่อนนะครับเราก็จะ install ผ่าน add new นะครับแล้วก็เลือก search plug in ขึ้นมานะครับเราก็จะได้ plug in install แล้วก็กด activate นะครับโอเคพอเรา activate ปุ๊บมันก็จะทำการติดตั้ง plug in DW question and answers นะครับพร้อมกับสร้างหน้าเพจนะครับให้เรา2หน้าคือหน้า DWQA นะครับ Ask Question เอาไว้สำหรับโพสต์คำถามนะครับ DWQA Question เอาไว้สำหรับรวมคำถามทั้งหมดนะครับแล้วเราอาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือจะอะไรก็แล้วแต่เรานะครับเปลี่ยนชื่อมันนะครับคราวนี้พอเราติดตั้งเสร็จนะครับเมนูที่เพิ่มเข้ามาคือตัวนี้ครับ DWQ&A นะครับคลิกเข้าไปนะครับโอ้โหนี่คือ Question ทั้งหมดนะครับเรายังไม่มีคำถามเลยจะเป็น0นะครับเราจะเพิ่ม question ก็ตรงนี้ครับกด add new นะครับเราก็จะพิมพ์คำถามไปนะครับสอบถามการใช้งานนะครับ QA นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับคือตัวนี้เป็นการเพิ่มนะครับคำถามหลังบ้านนะครับซึ่งในปกติเราจะสามารถเพิ่มคำถามทางผ่านหน้าบ้านได้นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็เลือก category ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลอง publish ดูนะครับมันก็จะมีคำถามละนะครับใน all question นะครับก็มีคำถามแล้วก็ question categories นะครับเราก็สามารถจัดหมวดหมู่คำถามได้นะครับว่าเราจะจัดเป็นหมวดอะไรนะครับก็ตามแต่เว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องนะครับมีเรื่องของ tag นะครับก็คือก็มี category แล้วก็มี tag นะครับที่เราคุ้นหูคุ้นตากันเนี่ยเราอาจจะเล่นเว็บพันทิฟเล่นเว็บบอร์ดอะไรต่างๆนะครับที่มีทั้ง category แล้วก็มีทั้ง text นะครับแนวคิดเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของ all answer ก็คือคำตอบต่างๆนะครับแล้วก็ setting คราวนี้เราไปดูเรื่องของการปรับค่านะครับ question list page เนี่ยก็คือว่ากำหนดให้หน้าไหนเนี่ยเป็นหน้าที่รวมคำถามทั้งหมดนะครับ default ของมันก็คือที่ตัวนี้นะครับเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเราจะแสดงกี่คำถามในหน้านั้นๆ นะครับ default ก็เป็น5นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น10มาหน้าไหนเป็นหน้าแสดงเรื่องของตั้งคำถามนะครับ default ก็คือ DWQA Ask Question นะครับเรากำหนดให้มี private question ไหมนะครับคือคำถามลับส่วนตัวนะครับมีไหมหรือว่ามีแล้วคำถามเนี่ยจะต้องผ่านการ approve จากแอดมินก่อนหรือเปล่านะครับก็ติ๊กได้นะครับถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยเข้าไปหน้าในคำถามที่เป็น private question นะครับไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยเราจะเลือกให้ไปโชว์ที่หน้า404นะครับแล้วก็เลือก template นะครับ default ของมันนะครับ default ของมันจะดึงไฟล์ single.php มาแสดงนะครับสำหรับคนที่ปรับแต่งเก่งนะครับเขาก็จะรู้ว่าตรงนี้ควรจะปรับแต่งอะไรแต่สำหรับคนที่ผู้ใช้ใหม่ๆนะครับก็ปรับค่า default ได้นะครับเรื่องของ time setting เนี่ยก็คือว่า new question time frame เนี่ยหมายความว่าถ้าคำถามใหม่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณใน4ชั่วโมงนี่แหละแล้วถ้าเกิดคำถามเนี่ยมันเลย2วันไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะQuestion overdue ก็คือว่าคำถามเก่าแล้วไม่มีใครตอบสักทีนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตั้งหรือตั้งเวลาได้นะครับโอเคเรื่องของ captcha setting นะครับหรือคือเรื่องของใส่อักขระพิเศษอย่างเช่นเวลาเราพิมพ์เว็บบอร์ดเราต้องมีคำพิเศษใส่เติมเลข4บวก7ได้เท่าไหร่ใส่ A อักขระพิเศษที่มัน generate มาให้นะครับเพื่อป้องกันประเด็นเลยนะครับเพื่อป้องกัน spam mail นั่นเองนะครับซึ่งเราจะใช้ตัว captcha ได้เนี่ยเราก็ต้องไปหา public key นะครับจาก Google นะครับเราก็เสิร์ชใน Google ว่า Google captcha public key นะครับแล้วก็ไปสมัครอะไรก็จะได้ key มาไม่ยากครับแล้วก็มาใส่นะครับส่วน permalink ก็ default ของมันจะเป็น question categoryแล้วก็ question text นะครับ permalink ก็คือส่วนที่ปรากฏใน URL นั่นเองครับโอเคนะครับแล้วพอเราไม่ปรับค่าอะไรเรารู้คร่าวๆแล้วนะครับตัวที่จะปรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับคือให้มันโชว์กี่ question นะครับแล้วก็อาจจะปรับตรงนี้ถ้าจะให้มันมีเรื่องของคำถามลับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะปรับตรงนี้บ้าง time setting นะครับส่วนอื่นๆก็แล้วแต่จะปรับนะครับ notification นะครับเรื่องของ tab notification คือการแจ้งเตือนนะครับเราอัปเดตอัปโหลดโลโก้ของเราได้นะครับในอีเมลแล้วก็จากอีเมลของเราจากใครนะครับ
แล้วก็หัวข้ออีเมลอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เว้นไว้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่แก้ไขได้นะครับตรงที่เป็นส่วนของปีกกาเนี่ยจะเป็นส่วนของแทนที่ด้วยตัวแปรนะครับว่างั้นเถอะนะครับคำถามอะไรนะครับอวตารอะไรนะครับชื่อใครนะครับมีปุ่มมีอะไรเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะอธิบายเรียบร้อยเลยนะครับว่าสัญลักษณ์พวกนี้คืออะไรนะครับแล้วก็สามารถเอามาแทนในอีเมลเทมเพลตได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกอีเมลเทมเพลตที่เราจะทำการแก้ไขได้นะครับได้หลายอย่างทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามใหม่มีคนตอบใหม่นะมีคอมเมนต์ไปยังคำถามมีคอมเมนต์ไปยังคำตอบมีคำตอบไปยังผู้ติดตามมีคอมเมนต์ไปยังคำถามที่ยังติดตามอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเลือกsend email copy to admin ก็ได้นะครับเป็นเรื่องของอีเมล notification นะครับเรื่องของ permission นะครับเรื่องของการอนุญาตในการใช้สิทธิ์นะครับมันก็จะมี user เรื่องuser ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มลดได้นะครับอาจจะใช้ปลั๊กอินพวก user rule editor ช่วยในการสร้างนะครับก็ได้นะครับแล้วก็มากำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเรื่องของการตอบเรื่องของการคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานดีกว่านะครับพอเราไปที่เพจนะครับมันจะมี2หน้านะครับวิธีการใช้งานคือจะมีหน้า arc หน้าถามกับหน้ารวมเราไปที่หน้ารวมก่อนนะครับกด view ดูหน้ารวมนะครับมันก็จะมี URL อย่างนี้นะครับก็จะเป็นหน้ารวมคำถามเมื่อกี้ผมสร้างไว้ที่หลังบ้านนะครับก็จะเป็นคำถามและเราสามารถคลิกเข้าไปเพื่ออ่านรายละเอียดนะครับนี่ชื่อคำถามนะครับแล้วก็หรือตอบคำถามได้นะครับนะครับพอเราตอบคำถามเหมือนกับว่ามีผู้ใช้มาถามคำถามเรานะครับพอเราตอบคำถามเสร็จแล้วเกิดผู้ใช้ได้คำตอบนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยตอบแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันจะเปลี่ยนสถานะเป็นresolve คือแก้ไขแล้วก็ได้ครับมันก็จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น resolve ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราดูในหน้ารวมนะครับมันก็จะอยู่ในสถานะresolve อย่างนี้เห็นไหมครับเป็นเครื่องหมายถูกเหมือนได้รับการแก้ไขแล้วนะครับคือการถามตอบเนี่ยใช้ในเรื่องของ customer support ได้นะครับกับการขายสินค้าหรือบริการอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับมีการสอบถามคำถามใหม่นะครับมีคำถามใหม่คำถามที่ต้องการตอบคำถามที่ตอบไปแล้วหรือว่าคำถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับหรือว่าคำถามที่ถูกปิดหรือคำถามที่เลยเวลาในการตอบเมื่อกี้ระบบหลังบ้านเราเซตไป2วันนะครับแล้วก็คิวงานอะไรต่างๆนะครับมีสามารถโหวตและมีแสดงจำนวนวิวจำนวนคำตอบได้นะครับตรงส่วนนี้ถ้าเกิดมันอ่านไม่ค่อยชัดนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการปรับแต่ง CSS เข้าไปนะครับซึ่งคนที่ปรับแต่งได้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมก็จะไม่ได้แทรกตรงนี้นะครับแต่เวลาเขาปรับแต่งเขาก็จะปรับแต่ง CSS นะครับอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็เซฟ CSS นะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับก็เป็นสีขาวละนะครับแล้วก็เซฟ CSS ไปใช้นะครับนี่คือเรื่องของหมวดหมู่นะครับนี่หมวดหมู่ status จึงมีใช้ง่ายทีเดียวนะครับคราวนี้เวลาจะเสิร์ชคำถามก็พิมพ์ตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือหน้ารวมนะครับหน้ารวมของคำถามคราวนี้เป็นหน้า arc question นะครับหน้า arc question ก็คือเวลาที่เราจะถามคำถามก็คือกดตัวนี้นะครับ arc question นี้นะครับมันก็จะถามคำถามแล้วก็เลือกหมวดที่เราสร้างถามคำถามหมวดอะไรนะครับหรือจะใช้แท็กอะไรก็แล้วแต่เราถามคำถามว่าอะไรแล้วก็คำตอบนะครับตัวนี้ก็เป็น Tiny MCE นะครับซึ่งคนใช้ WordPress ก็จะคุ้นเคยดีในการจัดรูปแบบง่ายๆนะครับเปิดปิดได้นะครับสามารถใส่ภาพได้โอ้โหดีเลยครับดีเยี่ยมเลยครับนะครับลองใส่ภาพเข้าไปนะครับ Insert ก็ไปได้นะครับเลือก Size Thumbnail เห็นไหมครับโอ้โหเยี่ยมนะเป็นระบบคำตอบที่สามารถใส่ภาพได้นะครับโอ้เยี่ยมทีเดียวนะครับแล้วก็ถามตอบไปเรียบร้อยนะครับ Ask Question แล้วก็ลองพิมพ์กันนะครับคำถามราคา WP 102อย่างนี้ก็ได้นะครับเลือกโหมด question หรือโหมดที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็กด ask question นะครับพอถามเสร็จคำถามก็เป็นรายละเอียดนะครับจะกด follow หรือจะกดติดตามอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะอยู่ในหน้า list คำถามทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับก็มาละเป็นคำถามใหม่มีรูปไอคอนที่ดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็รอให้ผู้ใช้หรือผู้ดูแลแอดมินมาตอบคำถามเรานะครับแล้วก็เป็นการโต้ตอบซึ่งกันและกันนะครับโอ้โหนะครับในเรื่องของการถามคำถามการค้นหานะครับการแบ่งบทหมู่นะครับใช้ง่ายนะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้อย่างไรนะครับถ้าเราไปดูในธีมของเรานะครับในปลั๊กอินของเรานะครับที่เราใช้งานเมื่อกี้นะครับที่เราดาวน์โหลดมาจะอยู่ในปลั๊กอินแล้วก็อยู่ใน DW Question and Answers นะครับ Language ตัวนี้คือซัพพอร์ตภาษาอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันก็จะขึ้นด้วยตัวประมาณ TH นะครับ TH อยู่ไหนTH ปึ๊บๆอยู่นี่นะครับ
ภาษาไทยเนี่ยขึ้นต้นด้วย th เฉยๆนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนให้เป็นแสดงภาษาไทยเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ครับไปที่ wp config นะครับ .php เปลี่ยนตรงนี้ครับ length ให้เหมือนกันนะครับให้เหมือนกันคือเขาใช้ขีด th ตัวเล็กก็คือใช้ th เหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการเซฟครับแล้วก็ดูผลนะครับเห็นไหมครับพอเรารีเฟรชแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับมันก็เป็นภาษาไทยแล้วเห็นไหมครับว่านี่เป็นภาษาไทยแล้วค้นหานะครับเอ๊ะแล้วตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ทำยังไงครับเราก็ไปแก้ที่ minus นะครับแค่นั้นเองนะครับเมนูของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เท่านั้นเองนะครับคำถามทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสร้างคำถามก็ได้ครับหรือว่าโพสต์ถามโพสต์ถามแล้วก็เซฟครับแก้ตรงนี้เองในเมนูนะครับแล้วก็ดูหน้าบ้านนะครับว่าหายแล้วหรือยังเห็นไหมครับนี่ไงมาแล้วไหมครับคราวนี้เองครับโอเคแล้วเราสังเกตนิดนึงนะครับตอนถ้าคนเคยใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่าโค้ดสไตลิ่งหรือ localization นะครับมันจะใช้ตัวนี้นะครับในการเปลี่ยนภาษานะครับเพราะว่าปลั๊กอินโค้ดสไตลิ่งตัวนี้มันจะ generate ไฟล์มาเป็นนามสกุลลงท้ายด้วยตัวนี้นะครับมันจะลงท้ายด้วยอย่างเงี้ยตัวเล็กตัวหนึ่งและตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกันนะครับแต่พอดีปลั๊กอินตัวนี้มันดันเจเนเรตนามสกุลไฟล์มันเป็นแค่ตัวนี้นะครับมันก็เลยเวลาที่เราใช้ปลั๊กอินคอมกันหลายๆตัวแปลภาษาหลายตัวเวลาเราใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่าโค้ดสไตลิ่งนะครับมันก็จะบางทีไม่ทำงานนะครับวิธีง่ายๆนะครับคือเราปรับให้มันตรงกันนะครับเราปรับให้มันตรงกันคือเป็น th ตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับเราปรับในปลั๊กอินของเรานะครับให้มันเพราะว่าบางให้มันให้เหมือนกันดีกว่าอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ดีกว่าครับให้เป็นตัวเล็ก th แล้วก็ตัวใหญ่นี้นะครับแล้วเราก็มาปรับตรงนี้ให้เหมือนกันดีกว่าเผื่อว่าเราใช้ปลั๊กอินนะครับในการแปลภาษาปลั๊กอินโค้ดตัวนี้นะครับที่ผมเคยสอนไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือปลั๊กอินในการแปลภาษาโค้ดสไตลิ่งโลคไลเซชันตัวนี้นะครับในการแปลเพราะว่าเขาจะสร้างไฟล์ .po.no ไปนามสกุลที่ th ตัวเล็กแล้วก็ underscore th ตัวใหญ่นะครับเพื่อเราจะได้ปรับให้ตรงกันนะครับโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะได้นะครับปลั๊กอินนะครับDWQA question ในการถามตอบเว็บบอร์ดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าก็สะดวกใช้ง่ายแล้วก็ใช้ user เดียวกับเว็บไซต์เว็บทีมของเรานะครับแล้วก็มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายนะครับสมมุติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนคำในภาษาไทยนี้ทำยังไงนะครับรู้สึกเราไม่ชอบคำที่ดองเดิมที่เขาให้มาแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับก็คือหลังจากที่เรานะครับเข้าไปแก้ไขไฟล์นะครับใน plug in DW question answers request เนี่ยth ตัวนี้เป็นตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับเราก็ไปที่ plug in เราใช้งาน plug in code styling localization ได้ในการปรับแต่งนะครับคราวนี้เราก็จะไปที่ tools แล้วก็ localization นะครับแล้วก็มาที่ plug in ของเรานะครับ plug in ของเราชื่อว่า dw question นะครับแล้วก็มีภาษาไทยนะครับเราผมแนะนำให้ rescan 1ครั้งนะครับrescan ก่อนนะครับแล้วก็กดแก้ไขได้นะครับเราก็จะเห็นคำถามที่คุณวิรุธนะครับเคยแปลไว้นะครับแล้วก็นี่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็แก้ได้นะครับแก้เป็นอย่างอื่นที่เราต้องการแล้วทำการเซฟแล้วก็กด generate mo file เท่านี้ครับเราก็จะได้ plug in dwqa question นะครับที่มีภาษาไทยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนคำในภาษาไทยแล้วก็สร้างหมวดสร้างแท็กนะครับจัดลำดับคำอะไรต่างๆได้สวยงามมากขึ้นนะครับสำหรับเรื่อง plug in dwqa question จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ